อ่ะขยับไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของสลากนี่ก็ผู้ค้าเดือดร้อนเหมือนกันเขาบอกว่าผู้ค้าสลากตัวจริงของเมืองเลยขีดเส้นใต้ว่าตัวจริงนะคะเตรียมที่จะทยอยเดินทางไปสมทบที่หน้าทำเนียบอีกนับหมื่นคนค่ะจะไปกดดันให้บอร์ดของสลากเนี่ยลาออกเพราะมองว่าบอร์ดของสลากเนี่ยไม่ยอมช่วยคนที่ขายสลากตัวจริงค่ะตัวจริงไม่ช่วยไปช่วยตัวปลอมนะคะในความรู้สึกของเขาเป็นแบบนั้นกลุ่มผู้ค้าสลากนำโดยนายจิรศักดิ์น้อยก่ำประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยค่ะไปปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะมีการยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางคุณอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ยังไม่หยุดค่ะเพราะว่าเขาอยากจะเรียกร้องให้ปลดผู้อำนวยการและบอร์ดสำนักงานสลากโดยมองว่าที่ผ่านมาเป็นการบริหารงานแบบไม่มีศักยภาพมีพฤติกรรมจัดสรรโควต้าเอื้อให้นายทุนซึ่งตามความคิดเขานั่นไม่ใช่ผู้ค้าสลากตัวจริงพวกเขานั่นแหละคือตัวจริงเขาบอกว่าอยากจะให้จัดสรรโควต้าให้กับผู้ค้าตัวจริงให้หน่อยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้เตรียมสมทบอีกหมื่นคนนะคะขณะที่ทางฝั่งความเคลื่อนไหวในจังหวัดเลยค่ะนายรุ่งศักดิ์ธรรมิยะซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยระดมกลุ่มผู้ค้าตัวจริงแล้วก็เตรียมเสบียงอาหารเตรียมที่จะเดินทางเข้ามาสมทบกับกลุ่มที่ชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบนะคะคาดว่าน่าจะมีผู้ค้าสลากรายย่อยมารวมตัวกันหลักหมื่นคนค่ะคนนุ่งสักบอกว่าจังหวัดเลยนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของตลาดลอตเตอรี่ชาวบ้าน 3-4 หมื่นคนอาชีพเขาคือขายหวยวันนี้รัฐบาลแก้ไขแต่แก้ไขไม่ถูกจุดค่ะกลับจัดจำหน่ายเองเอาไปอยู่ในโลกออนไลน์เองส่วนหนึ่งทำไมไม่จัดสรรโควต้าให้ผู้ค้ารายย่อยให้ขายในราคา80บาทเหมือนเดิมตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่ว่าสลาก80บาทก็มีนะครับนั่นคือสลากดิจิตอลไงครับที่รายย่อยก็ไปโพสต์ขายกันผ่านทางแอปเป๋าตังก็ผ่านทางระบบของกองสลากเขาเนี่ยแหละครับงวดวันที่1สิงหาคมจำนวนเนี่ย 7,160,000 ใบนะครับและงวดนี้ก็ทำสถิติขายหมดเร็วที่สุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขายหมดภายในเวลา32ชั่วโมงหรือคิดเป็นวันก็คือ1วันกับอีก8ชั่วโมงเท่านั้นครับมีผู้ที่เข้าไปเลือกซื้อสลากได้ 1,160,000 คนนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ซื้อสลากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเข้าไปซื้อแจ้งชิงกันด้วยความว่องไวเนี่ยแหละครับเลยหมดภายใน1วันกับอีก8ชั่วโมงเท่านั้นการประชุมบอร์ดของกองสลากในวันนี้ครับขอให้ครับในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากในงวดวันที่16สิงหาคมจะเพิ่มเป็น9ล้านใบขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เพื่อให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ซื้อสลากออนไลน์ด้วยก็จะทยอยเติมเข้าไปทีละ2ล้านใบ2ล้านใบนะคะเดิมก่อนหน้านี้5ล้านใช่ไหมใช่7ล้านก็วันกว่าๆค่ะ7ล้านก็วันกว่าๆเดี๋ยวดูสิ9ล้านเป็นยังไง9ล้านไม่ถึงวันขึ้นมาแล้วก็โอ้โหวุ่นเลยนะขณะที่เรื่องของสลาก3ตัวค่ะที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการระดมความคิดความเห็นกันหน่อยนะคะเดี๋ยวทางสำนักงานสลากเขาจะดำเนินการวันที่20กรกฎาคมจนถึง10สิงหาคมนี้ที่เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นคุณผู้ชมมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับสลากเลข3หลักเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเบื้องต้นกำหนดให้เป็นสลากดิจิตอลเลือกเลข000ถึง999ต่อรายการค่ะจะมีเลขประมาณนี้นะคะ000ถึง999การออกรางวัลจะแบ่งเป็น4รางวัลค่ะอาทิรางวัลตรงเลขตรงหลักแล้วก็รางวัลหลักสลับหลักหรือโต๊ดแล้วก็รางวัลแจ็คพอตออกรางวัลเดือนละ2ครั้งเหมือนกันแต่ว่าเป็นวันที่1แล้ววันที่6ของทุกเดือนคิดเห็นว่าอย่างไรชอบไม่ชอบได้เปรียบเสียเปรียบจะเอื้อประโยชน์ต่อใครอะไรยังไงบ้างเข้าไปแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์สำนักงานสลากได้เลยค่ะครับติดตามกันว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับเลข3หลัก